รามาดูวิธีทำกันว่าเราจะสร้างแบ็กกราวด์ที่มันเคลื่อนไหวอย่างเร็วๆเนี่ยทำได้ยังไงนะคะไปที่บวกเลยสร้างโปรเจกต์ใหม่ในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็จะมีหลายฟอร์แมตหลายขนาดให้เราเลือกเราเลือก16:9นะเข้ามาถึงเนี่ยในหน้าที่มันเป็นแบ็กกราวด์ที่สั้นๆที่รูปภาพมันเคลื่อนไหวอย่างเร็วมากเนี่ยเราสามารถกำหนดได้โดยการใช้เรากดไปที่ฟันเฟืองเนี่ยแล้วกด Edit แล้วเราก็เลื่อน Duration ของโฟโต้คลิปเนี่ยให้มันประมาณ 0.5 เรากดโอเคไปจากนั้นแล้วไปที่ Media เลือกรูป Image นะคะimage เราก็เลือกมันจะออกมาแบบอันเล็กๆซึ่งเรากำหนดมาตั้งแต่ต้นเลยว่าให้มันมีขนาดเล็กแค่นี้หรือเราจะเอาโฟโต้ที่เราสร้างไว้แล้วก็ได้ที่เราหามาไว้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ก็คือลองเล่นดูก็คือเป็นแบ็กกราวด์ที่เปลี่ยนแบบเร็วขึ้นนะจากนั้นแล้วเนี่ยในส่วนของเลเยอร์เนี่ยเราก็ไปหาตัวที่เป็นกรีนสกรีนเนี่ยที่เป็นซานต้าเนี่ยมาเล่นได้เช่นอันนี้สมมติเรามีอันนี้เราสามารถเอามาตรงนี้ปุ๊บเราใช้โครมาคีเลือกโครมาคีสีเขียวมันก็จะเห็นก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็เลือก audio ใส่เพลงที่ต้องการ right, เช่นอันนี้โทษก็ใส่เพลงที่ต้องการกดบวกก็จะได้เราก็เอาไป